ี๋ยวเราเข้าปั๊บสดแล้วครับสดแล้วเริ่มละโอเคเดี๋ยวขอเช็คเสียงครับสวัสดีครับเช็คเสียงนิดนึงได้ยินเสียงไหมเอ่ยครับช่วยกันรีพอร์ตนิดนึงนะครับเราให้กันฟังได้ยินไหมโอเคโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงเล่าเรื่องรถไลฟ์นะครับอีกครั้งนึงนะครับพี่เอ๋กับพี่เต้ยสวัสดีครับมาด้วยกันอีกแล้วมาด้วยกันอีกแล้ววันนี้อย่างที่จู่หัวไว้ครับวันนี้เรากำลังจะพาทุกท่านมาชมรถอเมริกันรถอเมริกันมาค่ายอเมริกันบ้างเมื่อต้นสัปดาห์เราพาท่านผู้ชมมาชมรถเยอรมันเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นรถมือสองใช่ใช่ซึ่งทุกท่านตอนนั้นอยากรู้ว่ารถมือสองเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปให้ชมรถมือสองอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดใช่เรามีแต่วันนี้พิเศษครับวันนี้เราไม่ได้พามาชมรถมือสองแต่ผมพาทุกท่านมาชมรถที่ต้องบอกเลยว่าในประเทศไทยอ่ะนะว้าวมากนะว้าวมากตอนนี้เนาะตอนนี้เรามองบุกสถานที่เขาถึงบ้านฮะใช่แล้วก็สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านฮะถ้าได้ยินได้ยินเสียงก็กดว้าวกดหัวใจให้เป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าชอบนะครับกดแชร์แชร์เราสองคนนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้เราดูอยู่เลยวันนี้สุดวันนี้สุดมากถ่วงเวลาสุดมากวันนี้สุดมากครับสุดมากเรื่องของเราสองคนกำลังถ่วงเวลาเจ้าของรถแต่งตัวเราถ่วงเวลากันไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่กันสดๆนะครับวันนี้เราเลยพามาดูเรื่องของรถอเมริกันเพราะว่าต้องบอกท่านผู้ชมว่าทุกท่านคงอาจจะได้ข่าวหรืออาจจะดูข่าวในเว็บไซต์ผมชัดลึกแล้วนะครับหรือในเว็บของเนชั่นก็ตามทางฟอร์ดได้นำฟอร์ดมัสแตงเข้ามาขายอย่างเป็นทางการ2ประตูแล้วต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบรถอเมริกันมาตอนแรกเอกคิดว่าขายแพงพี่เต้ยเออแต่จริงๆราคาก็น่ารักนะใช้คำว่าราคาคือแบบคุณสามารถได้รถอเมริกันสปอร์ตอเมริกันใช่เครื่อง V เสียงแบบสนั่นนิดนึงอะไรเงี้ยราคาไม่ถึง3ล้านใช่คือทำเอาตลาดวงการเกรย์มาร์เก็ตสะเทือนบอกเลยนะครับมันสะเทือนแน่นอนและคันที่ผมจะพาทุกท่านไปชมมันคือรุ่นที่เก่าใครได้ดูหนังอเมริกัน Gone in 60 Seconds ที่อะไรนะนิโคลัสเคจนิโคลัสเคจแต่ไม่ใช่อันนี้เก่ากว่านิดนึงนิดเก่ากว่านิดนึงแต่รุ่นใกล้เคียงกันใกล้แล้วยังมีจอห์นวิกอีกอ๋อจอห์นวิกไม่ทันได้ดูถ้านี้อาจจะจอห์นวิกเราท่านผู้ชมเราถามว่าจอห์นวิกใครได้ดูหนังเรื่องจอห์นวิกแล้วจอห์นวิกใช้รถอะไรอเมริกันเหมือนกันใครรับรองว่าทุกท่านที่ชอบหนังนะครับจอห์นวิกจะต้องชอบตัวนี้วันนี้แน่นอนเราแอบไปดูกันดีกว่าบุกเลยพี่เต้ยงั้นเราไปโอเคผมก็ได้พี่เต้ยมาช่วยให้ความรู้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าสายอเมริกันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสายญี่ปุ่นน่ะได้นะสายอเมริกันสายยุโรปได้ในระดับนึงเนาะผมเป็นนักเรียนเก่าอเมริกันอ่ะพอได้บ้างแต่อาจจะไม่ลึกอ่ะแต่ก็เรียกว่าเรามีเจ้าของรถที่รู้จริงวันนี้มาลองฟังด้วยใช่รอนะโอเคเราอารมณ์พบทนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจ้าของรถมาหรือยังเจ้าของรถมาหรือยังโอเคฮะเราให้ดูรถก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเชิญพี่เขาอ่ะนี่ฮะเป็นไงมาแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าคุ้มค่าคันนี้นะท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นในงานตอนสมาคมรถโบราณมีไปเป็นบางปีแต่วันนั้นเราไม่ได้คุยอะไรเลยก็ไม่ได้วิ่งไม่ได้ยินเสียงด้วยอย่างวันนี้พิเศษจริงๆแน่นอนครับพิเศษจริงๆวันนี้เราจะได้ยินเสียงพิเศษจริงๆเดี๋ยวพี่เอ๋จะพาทุกท่านไปนั่งแล้วก็ดูจนถึงท้ายท้ายไลฟ์เราก็จะได้ไปนั่งข้างในงั้นเดี๋ยวเรามาพบกับผู้ที่จะให้ความรู้เราดีกว่าว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคสักครู่นะครับโอเคครับเรียนเชิญครับพี่ครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาคุยล่มๆมาคุยล่มๆต้องอะไรนะต้องทักทายพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มก็เป็นคนที่ปลูกปั้นรถคันนี้พี่หนุ่มใช้เวลาปลูกปั้นคันนี้อย่างไรบ้างพี่มันล่มๆเราให้เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเดี๋ยวเรามาคุยเพราะเรื่องนี้ต้องอยากคุยมากเพราะว่าผมไปเจอพี่หนุ่มกำลังเอารถเข้าไปในงานสมาคมรถโบราณใครได้ดูไลฟ์เก่าจะเห็นนะฮะแต่วันนั้นยังไม่ได้คุยกันมากแล้วพี่หนุ่มแอบบอกว่าวันนั้นเนี่ยใช้เวลาปั้นคันนี้เกือบ10ปีจริงน่าจะเกิน10ปีงั้นเดี๋ยวให้พี่หนุ่มเล่าให้ท่านผู้ชมหน่อยให้ท่านผู้ชมฟังอ่ะเป็นยังไงบ้างใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูให้เลยว่ามีคำถามอะไรพี่หนุ่มลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเบื้องต้นเกี่ยวกับ Ford Mustang ครับให้พวกเราทราบนิดนึงก็คือคันนี้เป็นFord Mustang1965นะเป็น Chevy GT 350R นะเราที่ทำนานเนี่ยมันก็คือทั้งอะไหล่ด้วยทั้งช่างด้วยนะครับแล้วก็วิธีการทำด้วยทำนานในที่นี้ทำอะไรบ้างพี่ครับขั้นต้นเลยก็คือขั้นแรกเลยเราก็ต้องซื้อบอดี้พาร์ทที่มันผุเพราะรถมันเป็นรถเก่า
คันนี้คือเราซื้อจากนอกซื้อจากในซื้อยังไงเป็นรถเก่าที่นี่ฮะเป็นรถเก่าที่บ้านเราที่บ้านเรามีอยู่แล้วแต่พวงมาลัยซ้ายครับพวงมาลัยซ้ายบ้านเรานี่มี Mustang เยอะพอสมควรนะเพียงแต่ว่ามันพอการเวลามันมีอยู่ช่วงนึงช่วง80เนี่ยคือเค้าก็จะทิ้งกันคือขายกันราคาหลักหมื่น 30,000 อะไรเงี้ยเหมือนในยุคไม่มีใครสนใจใช่ฮะชุด80ยุค90เนี่ยคือไม่มีใครสนใจรถอเมริกันก็กลายเป็นรถแบบถูกๆเอาไปใส่เครื่องดีเซลบ้างเอาไปใส่เครื่องญี่ปุ่นบ้างแปลงเครื่องเจนะแล้วก็เจอนี่ส่วนใหญ่ก็จะสภาพแบบทิ้งอยู่รกร้างอันนี้ก็คือ1ในนั้น1ในนั้นครับแล้วก็ไปเอาเขามาใช่หูนึกถึงรถที่มันอยู่ในพงหญ้าครับแล้วจนมาถึงขนาดนี้ใช่เพราะว่าบอดี้พาร์ทที่เป็นเหล็กเนี่ยเปลี่ยนเกือบหมดแล้วครับเพราะว่าไม่เหลืออะไรต้องทำขึ้นมาพอทำขึ้นมาใหม่ปุ๊บแทนที่จะใช้จะมาทำได้เลยเนี่ยผมก็ต้องไปทำเพราะว่าตัวนี้เราทำเป็นตัว R คือตัวเรซซิ่งผมก็ต้องเอารถทั้งคันเนี่ยไปสปอร์ตสปอร์ตทั้งไอ้สปอร์ตทั้งคันตัวบอดี้นะครับสปอร์ตบอดี้ก็คือทำให้บอดี้มันมีความแข็งครับขึ้นครับบิดตัวไม่ได้เลยนะพี่ครับอันนี้คือคันนี้ก็จะสปอร์ตทั้งคันอันนี้จะเป็นเชลวี่หรือว่ามัสแตงคันเดียวที่เมืองไทยที่ทำสปอร์ตติ้งคันเดียวด้วยนะฮะก็มีการดามแชสซีด้วยโดยใช้วิธีการที่เขาดามแชสซีสมัยปี65ที่เขาแข่งโอ้โหตรงเพราะคือแสดงว่าพี่หนุ่มตั้งใจจะเอามาทำให้เขามีความเป็นกลิ่นของความเป็นเรซซิ่งเป็นเรซซิ่งเลยตั้งแต่กำเนิดเลยตั้งแต่10ปีก่อนงั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับมันมีอะไรบ้างแล้วก็เสร็จก็ต้องทำโลบามีโลบาด้วยโลบานี่ก็เป็นโลบาที่เราทำตามยุคตามสมัยมาฮะผู้ชมมาเข้าไปดูที่สมัยก่อนคือนี่คือโลบาเป็นของแทนเขาเลยไหมทำที่นี่ฮะแต่ทำโดยใช้วิธีการเดิมนะครับเราไม่สามารถหาของเก่าได้ขนาดนี้แล้วใช่ไหมพี่ไม่มีฮะไม่มีก็เลยทำแล้วตัวเบาะตัวเบาะเป็นเบาะเดิมนะเป็นเบาะเดิมแต่เราไปทำใหม่ก็คือเปลี่ยนผ้าเบาะนู่นนี่ฮะนะครับแต่ใช้สไตล์การทำเดิมก็คือตัวปี65เนี่ยเป็นฟอร์ดตัวแรกที่ฟอร์ดเนี่ยทำเป็นบักเก็ตซีทอ๋อนี่บัคเก็ตซีทแล้วอันนี้เขาเรียกบัคเก็ตซีทสมัยก่อนโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมเพราะว่าสมัยก่อนรถฟอร์ดจะเป็นพวกเบนแชร์ก็คือเป็นพวกยาวๆเป็นเบาะยาวๆแล้วก็เป็นเกียร์มืออันนี้ก็จะเป็นปีแรกที่ฟอร์ดเนี่ยทำบัคเก็ตซีทแล้วก็เกียร์อยู่บนพื้นคือความเป็นเบาะเดี่ยวใช่ไหมครับพี่ทำให้มันดูสปอร์ตตี้เพราะว่ารถอเมริกันเอ๋ดูในหนังเก่าๆก็คือหมูมันก็เหมือนเบาะใช่ยาวไปเลยนี่ก็เป็นอีราใหม่ของฟอร์ดซึ่งทำรถเหมือนรถสำหรับแข่งรถวัยรุ่นน่ะครับเป็นปีแรกซึ่งตอนที่ออกมาปี65เนี่ยดูข้างในลึกๆเลยนี่ดูโรบัสคนอเมริกันนี่คือฮามากว่ามีเกียร์อย่างนี้ด้วยเหรอซึ่งจะใช้ในรถแข่งอย่างเดียวนี่คือเกียร์ก็คือเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาตอนนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยคือเขาไม่ใช้แบบนี้คนอเมริกันพี่หนุ่มมันใหม่มากอ่ะใหม่มากแม้กระทั่งกลิ่นเนาะโอ้กลิ่นใหม่มากอ่ะคือเหมือนรถใหม่มากเหมือนรถใหม่เลยเพราะมันต้องใหม่ครับเพราะว่าทุกชิ้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือของใหม่หมดหรือไม่ก็ของเก่าทําใหม่หมดเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับเราก็ไปค้นมาว่ารถเก่ามันไม่น่าจะมีอะไหล่แล้วครับทําไมพี่หนุ่มถึงหาอะไหล่ได้ขนาดนี้เนี่ยคืออะไหล่เนี่ยจากเมืองนอกก็เป็น New Old Stock ก็มีเพราะว่า Mustang เนี่ยตอนปี65 64 65 67 68เนี่ยขายที่อเมริกาเนี่ยปีหนึ่ง 4-5 แสนคันคือเยอะมากเยอะเยอะแล้วก็มีบริษัททำรีโปรดักชันก็คือทำเหมือนทำเป็นของใหม่ก็เยอะครับมีอะไรทุกชิ้นที่จะต้องใช้ถึงแม้จะผ่านมาประมาณแบบ50ได้ไหมครับถึงไหมปี65อ๋อถึงใช่ไหม50ซึ่งถ้า20ปีก่อนอาจจะไม่มีคนทำรีโปรดักชันเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่แพงแต่ตอนนี้คนมาเล่นกันเยอะคงก็เลยมีบริษัทเยอะแยะที่ผลิตรีโปรดักชันแสดงว่าถ้ามีคนอยากจะทำแทร็กนี้ก็ยังพอมีอะไหล่ได้บ้างมีทุกชิ้นไงเพียงแต่ว่าที่ยากที่เป็น10ปีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ชิ้นไหนไปตรงไหนปัญหาทั้งนั้นแล้วสั่งของเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไม่ได้มาทุกชิ้นบางทีมันขาดไอ้นู่นแต่ละที่ไม่ครบทุกอย่างนะไอ้นี่ผิดรุ่นผิดปีผมก็มีโกดังของที่สั่งมาผิดเยอะบางทีส่งมาเรารู้ว่าใช่กับรถเราสั่งตรงบางทีก็มาไม่ครบอีกเพราะว่าคนจัดของก็บางทีสับของมาผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงใช้เวลา10ปีฮะเพราะว่ามัวแต่ส่งของผิดกันใช่ไหมครับพี่เลยทำให้กว่าจะมาถึงแล้วก็ช่างที่ทำก็มีช่างน้อยหายากที่จะทำปั้นยากไหมครับ
รถถ้าเทียบรถอเมริกันวันนี้เราพาทุกท่านมาชมรถอเมริกันหรือไปพวกรถเยอรมันรถอิตาลีรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์สมัยก่อนรถอเมริกันปั้นยากไหมพี่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่ายากแต่มันยากเพราะว่าช่างเมืองไทยเราไม่ค่อยเคยชินมือนะครับผมว่ารถเบนซ์รถอิตาลีทำยากกว่าดีไซน์กว่าแต่คนทำเยอะไงมันก็หาซอสได้ง่ายงั้นเดี๋ยวให้พี่หนุ่มพาเดินดูรอบคันดีกว่าว่ารอบคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันด้วยนะโอเคแต่ยางล้อท่านผู้ชมถ้าเห็นนี่คือและยางนี้คือสเปคอะไรครับพี่อันนี้เป็นสเปคของเชลบี้ครอปล่ามันดูบวมๆเนาะไม่เหมือนยางสมัยนี้เนาะดูด้านข้างนะครับเนี่ยดูเป็นยางรุ่นเก่าเลยยางไม่ใช่เหมือนเรดิโอสมัยนี้ครับยางรุ่นเก่าแก้มยางดูบวมๆหน่อยแล้วก็ใช้หน้ายางใช้ยางแบบรุ่นใหม่ที่ก่อถนนมันก็เลยราคามันอาจจะแพงกว่าธรรมดา 2-3 เท่าธรรมดาพี่เทียบล้อไซส์ไหนครับเนี่ยจะประมาณให้ท่านผู้ชมจินตนาการว่ากี่บาทดีมันเป็นรถเหมือนยางรุ่นนี้มันเป็นยางแข็งสมัยก่อนแต่เพิ่งซื้อมานะทำได้ดีมากซึ่งน่าจะตอนเนี้ยที่ผมเพิ่งสั่งเองนิ่มอ่ะน่าจะมีอยู่ชุดเดียวที่เป็นยางคือเห็นคือยางยังนิ่มมากครับบอกเลยว่าคือยางใหม่แน่นอนจริงๆเนี่ยเซตอัพผมคิดว่าน่าจะสูงกว่านี้สักนิ้วนึงต้องไขขึ้นใช่ไหมคือท่านผู้ชมเห็นไหมพอไปถึงล้อหน้านี่คืออมแบบบางโคลนล้อเลยมีผู้ชมสนใจดูเครื่องยนต์ได้ดูครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวจะขอดูเครื่องยนต์เราเดินวนรอบดูรอบๆนี้ให้เห็นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายพี่หนุ่มครับอะไรที่อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของที่พี่หนุ่มชอบในส่วนของการดีไซน์ตัวถังของ Ford Mustang รุ่นนี้บ้างครับคือด้วย history มาแล้วเนี่ยผมว่าก็เล่าแล้วยาวโดยสุดท้ายมันก็อินชัดก็คือประมาณยังไงเดี๋ยวพี่หนุ่มช่วยลองเล่าดูมันเป็นอีวาหนึ่งซึ่งเป็นยุคหนึ่งซึ่งรถอเมริกันเนี่ยโดยเชลบี้เนี่ยขึ้นไปชนะที่เลอมัง4ปีซ้อนเดี๋ยวนะบอดี้นี้มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่เก่าว่ะคนที่ develop ก็คือตัวเชลบี้นี่ก็ทํา GT ฮะ40ซึ่งชนะที่เลอมัง 3-4 ปีซ้อนกันเลยแล้วก็ปีแรกเนี่ยชนะ1 2 3เลยกว่าแล้วก็ดอมิเนตอยู่จน1970แล้วก็มันแล้วคนที่ develop GT40 ก็คือเป็นคนที่ develop Chevy 350เป็นทั้งคน test drive อย่าง Ken Mao อย่างเงี้ยก็เป็นคน test drive รู้จริงหมดเลยอ่ะจริงๆยาวนานมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาเรามาก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นนี้ก็คือจะเรียกเป็น Chevy เหมือนกันแล้วก็เป็น legendary เลยนะคือจริงแล้วแล้ว2ก็คือเค้าเรียกโพนี่คาร์ครับก็คือเป็นจุดเริ่มของรถโพนี่คาร์ของอเมริกันเพราะฟอร์ดเป็นคนทำคนแรกครับตอนนั้นก็จะมีคามาโร่อะไรขึ้นตามมาเพราะคามาโร่นี่เริ่มทำปีแรกคือปี67ซึ่งหลังนี่3ปีใช่แล้วก็หลังที่ไปแข่งแล้วในอเมริกันเนี่ยคือตอนยุค60เนี่ยเขาบิลีฟว่าแข่งวันอาทิตย์ขายวันจันทร์ก็คือถ้าแข่งชนะที่1เนี่ยวันจันทร์ขายหมดในสต็อกก็เลยฟอร์ดก็เลยต้องหันมาเล่นรถแข่งเพราะเขาขายได้ขายได้ครับเพราะเราขายได้ถ้าชนะวันอาทิตย์คือวันจันทร์วันอังคารวินซันเดย์โอ้โหโซมันเดย์โอ้โหคือหมดสต็อกที่ดีลเลอร์ที่ผมสังเกตเนาะผมเห็นท่อข้างที่ค่อนข้างจะนะเป็นนะไม่ค่อยเห็นมากไม่เอกลักษณ์เลยพี่ GT 350ต้องท่อข้างครับแล้วก็ดังท่อข้างแล้วก็ต้องดังซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงแน่ๆแล้วเราจะได้ยินเสียงมัสเซิลคาร์เนี่ยมันจะมีถึงปี70เพราะหลังจากนั้นมันจะมีเรกูเลชันเรื่องอินชอรันเรื่องอะไรเข้ามาก็กลายเป็นว่าหลังปี70รถอเมริกันจะไม่ใช่มัสเซิลละจะจริงๆจะพีคตอนปี69ทุกรุ่นจะพีคหมดโอ้โหโอเคแต่เริ่มตั้งแต่ตัวเหมือนกันนะเนี่ยตัวเชอร์บี้เนี่ยพอมันมีกฎหมายออกมาเรื่องทั้งหลายๆอย่างออกมาเรื่องอินชัวรันด้วยประกันด้วยประกันด้วยเรื่องเซฟตี้หลายๆอย่างก็เลยหมดคือมัสเซิลคาร์นี้จะหมดปี70งั้นเราไปชมงั้นเราไปชมเครื่องยนต์มาเครื่องยนต์ครับพี่เครื่องยนต์นี่ต้องดูวิธีการเปิดสกู๊ปบนได้เนาะเดี๋ยวสกู๊ปบนนี่แหมประทับใจก่อนแล้วเราเห็นข้างในมองลอดไปนี่เห็นไส้กรองอากาศละนี่ครับมีจานเปิดก็ต้องเปิดในสไตล์แบบ racing กิฟต์ล็อกแอบถามกิฟต์ล็อกแบบนี้คือทำเหมือนเก่าเลยไหมพี่หรือว่ามันซื้อใหม่มาซื้อใหม่แต่ทำแบบเหมือนเก่าเลยก็คือแบบนี้ของมันเลยของเขาเลยตัวนี้ก็ตัวจริงๆแล้วมันจะมีตัวล็อกสำหรับฝากระโปรงหน้าเขาก็เอาออกโดยใช้พินล็อกเองเพื่อที่จะเปิดแล้วก็เซอร์วิสได้เร็ว
ถึงเครื่องยนต์พี่หนุ่มลองเล่าคร่าวๆนิดได้ไหมครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นยังไงเครื่อง351วินเซอร์ซึ่งเป็นเครื่อง small box ที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับ Ford เพราะว่า351เนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปทำเป็นรถแข่งซะเยอะโดยการ stoker นะ stoker คือช่วงชักยาวครับหรือไม่ก็บอด้วยตัวนี้ทำ351เนี่ยทำจนถึง427ซึ่ง427เนี่ยจะเป็นไซส์ที่GT40 ใช้ในการแข่งแต่ใช้เฉพาะเครื่องตัวเดียวกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขยายความจุขึ้นไปขยายความจุจนเลยบิ๊กบ็อกเพราะบิ๊กบ็อกเนี่ยเริ่มตั้งแต่390เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมาชมเครื่องอย่างใกล้ๆจะบอกว่าพี่หนุ่มใหม่มากอ่ะใช่มันดูใหม่มากๆจริงๆนี่คือทำไงกับเขาครับพี่คือทำใหม่หมดเลยเครื่องตัวนี้ทำถอดแล้วก็ประกอบใหม่ถอดแล้วประกอบใหม่แล้วก็ทำความสะอาดทุกชิ้นอย่างนี้เลยใช่ครับท่านผู้ชมดูไม่มีคราบน้ำมันให้เห็นนะคือทุกอย่างแบบห้องเครื่องดูในนั้นผนังห้องเครื่องดูดำยังไงก็อย่างนั้นเลยนะถ้าไม่เห็นฝุ่นเลยนะคือสไตล์รถบริการเนี่ยเขาจะดิบนิดนึงนะจะไม่เหมือนรถยุโรปซึ่งจะเนฟกว่านี้นะแต่มันต้องมีทรงของมันเหมือนเราขับฮาร์เลย์กับรถ BMมอเตอร์ไซค์ BMW มอเตอร์ไซค์ Harley มันจะคนละทรงกันแต่ที่แน่ๆเลยของอเมริกันเนี่ยคือทรงเขาต้องดีรายละเอียดนี่ยังไม่เนียนเท่ารถอื่นขอถามแบบนอกรอบมีแอร์ไหมพี่มีครับเนี่ยอย่างเขาจะมีสไตล์การขันน็อตเขาต้องมีตัวรองน็อตที่เป็นแบบนี้เออนี่ครับอันนี้เราน็อตทุกอย่างสั่งมาหมดไม่เคยรู้เรื่องเลยอ่ะว่าแม้กระทั่งน็อตคือน็อตนี่ต้องใช่ด้วยของมันคือต้องเป็นมีลองแบบนี้มันคือเสน่ห์ของรถในการแล้วหม้อน้ำทำใหม่ไหมครับทำใหม่ครับน่าจะแต่ทำในทรงเดิมอันนี้ทรงเดิมโอ้ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอีกถามมาถามมาได้ใครอยากรู้เรื่องรถอเมริกันตัวจริงตัวจริงเหมือนกันใครใกล้ถึงจุดลองสตาร์ทเครื่องดูไหมพี่เนาะลองสตาร์ทเครื่องฟังดูไหมอะป๋าครับได้เวลาแล้วได้เวลาไฟแล้วครับป๋าโปร่งไหมครับหรือติดเครื่องก่อนติดเครื่องเลยครับเดี๋ยวให้กล้องเข้าไปดูเลยโอเคใกล้ๆท่อโอเคท่อด้านข้างเนาะข้างนี่ข้างนี้ที่สองข้างโอเคมาโอ้ยไปเจอกันมาเป็นเสียงที่เงียบเนาะแต่วันนี้เสียงดังมากเดี๋ยวพี่หนุ่มกำลังปิดฝากระโปรงแล้วก็เดี๋ยวผมเรียบร้อยนะฮะจะลองเข้าไปนั่งดูพี่หนุ่มเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปด้วยกันนิดๆเนาะโอเคไปครับ enjoy เดี๋ยวไปพี่เต้ยไม่ได้ไปเพราะว่าพี่หนุ่มรถมีแค่2ที่นั่งพี่เต้ยต้องคาดเบลอ่ะคือเบลทำไม่เป็นอ่ะเบลเก่าอ่ะขอแค่2จุดนะครับท่านผู้ชมถ้า5จุดกับจุดคงไม่ไหวไม่ต้องก็ได้ท่านผู้ชมเราอยู่ในบ้านนะคือการคาดเบลของพี่หนุ่มนี่เป็นเลสซิ่งมากเลยอ่ะครับถ้างั้นเราขออนุญาตนะฮะอย่าเพิ่งดราม่ากันนะเราอยู่ในหมู่บ้านเราไม่ได้เร่งผมให้ท่านผู้ชมมาดู
พี่หนุ่มขับตอนนี้พี่หนุ่มขับแล้วก็ให้ดูแอร์รอบอยู่ตรงกลางมีแอร์ครับมีแอร์เย็นบอกเลยครับท่านผู้ชมแอร์เย็นแต่ดูพี่หนุ่มขับดูเหมือนขับโอ้โหมันต้องเลี้ยงรอบเลยเหรอพี่เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูภายในกันดีกว่าการขับแล้วเตรียมหาจุดยืดฮะผมก็ต้องหาที่จับอ่ะนี่มีที่จับมีเป็นอย่างนี้รับรองนั่งคันนี้แป๊บเดียวหิวแน่นอนพี่หนุ่มก็เด้งเนาะตุเกียเรากำลังนั่งรถอายุกว่า50ปีแล้วอ่ะ50กว่า50กว่าปีแกกว่าผม2ปีแกกว่าพี่ดูมี2ปีด้วยโอ้ยไม่อยู่แล้วพี่หนุ่มโอ้ยฮะไม่กล้าตบแรงกันนะแล้วผมให้ดูไมค์ดีกว่าไมค์คือย้อนยุคคลาสสิกนี่คือเข็มวัดรอบอันนี้คือติดเพิ่มอันนี้คือของเชวี่ครับของเชวี่เลยมีตาเชวี่อ่าฮะแล้วก็นี่โอ้ถนนข้างหน้าสวยมากเตรียมตัวฮะสดแรงกระชากมหาศาลมากท่านผู้ชมแรงมหาศาลมากเดี๋ยวนะสดกันตอนนี้ละเดี๋ยวเราไปดูพี่หนุ่มดูปึ๊บอ๋อท่อหลุดครับแรงกระชากท่อหลุดสดสดเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูตอนนี้ใครได้อยู่เนี่ยเขาหลังใช้ของอะไรเขาเอาเผากลางขาดเลยเหรอพี่เผากลางตรงยอยมันขาดคงจะใส่ไม่แน่นเนี่ยแล้วเผากลางพี่ใช้ของอะไรครับคือมันเป็นยอยตัวยอยเนี่ยจะใส่ไม่แน่นงั้นเราต้องพึ่งรถลากแล้วครับพี่เราอยู่เดี๋ยวให้เขามาทำนี่ไงเผากลางขาดไม่ต้องถามหาว่าเผาใช้ของอะไรนะฮะผมว่าจะชวนพี่หนุ่มไปกินข้าวตอนนี้เราเลยเราต้องรอรถสไลด์ซะแล้วล่ะเดี๋ยวให้เขามาใส่ครับพี่เต้ยฮะตอนนี้กำลังดูสดอยู่เรียกรถทันทีเลยนะครับเผากลางขาดพี่มันเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าคือเราปลุกก็บอกเหมือนว่าปลุกผีอะฮะว่าเราเอารถเก่าอะมาทำใหม่คราวนี้ปัญหาของการที่เราจะทำให้เขาวิ่งได้ดีและสมบูรณ์ก็ต้องใช้เวลานะฮะท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นตอนนี้กลายเป็นว่ารถเผาไปซะแล้วนะฮะพี่เอ๋พาทุกท่านทำให้พี่หนุ่มเดือดร้อนเลยเอารถออกมาถ่ายพาไปกินข้าวกันนะฮะเดี๋ยวไปคันอื่นงั้นเดี๋ยวเอาแค่นี้พอเป็นน้ำจิ้มซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยยังมีรถอีกหลายคันครับพี่หนุ่มครับและแรงบันดาลใจยังไงพี่ถึงมาเล่นรถอเมริกันแทนที่จะไปเล่นรถซุปเปอร์คาร์อื่นๆที่ดูเดี๋ยวนะที่ดูจะมีความมีอนาคตมีการทำที่ง่ายกว่านี้อย่างนี้คือท่านผู้ชมเห็นไหมคือทำยากพอทำแล้วคือต้องเทสต้องลองแล้วมันก็ยังไม่สมบูรณ์ครับก็ต้องมีการไฟจูนเก็บงานให้ละเอียดนะเพราะเป็นรถเก่าเหนื่อยอ่ะพี่เหมือนเราเล่นรถคือถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่เล่นรถอยู่แล้วหรือที่ชมอ่ะกว่าจะทำรถคันนึงซึ่งเป็นรถบ้านก็ยากแล้วแล้วมาปลูกรถที่มีอายุตั้ง50ปีพี่มันยิ่งยากกว่าอีกครับก็ถามว่าอันแรกเลยเรื่องรถอย่างอื่นซุปเปอร์คาร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงผมก็เล่นอยู่
ก็คือฝั่งอิตาลีฝั่งอิตาลีก็ผมก็มีเฟอร์รี่512อ่าฮะครับส่วนพวกรถเยอรมันปอร์เช่ผมก็มีผมก็เล่นมาเป็น10ปีตั้งแต่สมัยผมวัยรุ่นอายุ17 18โอ้โหที่อเมริกาผมก็ใช้พอร์ชมาอ่าฮะอ่าฮะแต่ทุกคันทุกรถมันก็มีอรรถรสของมันต่างกันแต่นี่ดิบมากถ้าใครได้ดูเดี๋ยวดูย้อนหลังตอนนั่งแล้วก็จะมีเสียงดังปุ๊กครับคือพอกลางเนี่ยมันรับแรงอัดคือแรงบิดไม่ได้มหาศาลครับมันก็เลยบิดตัวมีหน้าท่านผู้ชมถึงถามว่าเพาหลังใช้ของอะไรก็ยังเป็นของเขาก็ต้องของเขาอยู่ของเขาอยู่แต่ตัวเพาตัวเพาเนี่ยก็คือเหล็กมันไม่แข็งพออืมครับก็หรือว่ามันอาจจะเกิดการที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้บาลานซ์เพาซึ่งช่างอาจจะหลงลืมหรือว่าอะไรอ่าฮะเราก็ต้องทำใหม่อ่าฮะก็เลยก็คงพอเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมพี่รปภ.ก็มาดูแลเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับถ้างั้นเราก็ขออนุญาตจบไลฟ์ครับแล้วก็ยังมีแอบคลังของพี่หนุ่มยังมีอีกหลายคันอีกหลายเรื่องราวรถอเมริกันยังมีอีกเมื่อกี้ใครเห็นแวบๆอยู่ข้างๆคันนี้เจ้าเชอร์บี้ก็จะมีคาเมโอของพี่หนุ่มอีกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยกันวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอะไรหลุดเผาขาดเผาขาดรถแรงมากท่านผู้ชมแรงมากเราเลยไม่ได้ให้ฟังเสียงแล้วจอดทิ้งไว้แล้วนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็จะแอบบอกว่าพรุ่งนี้วันหยุดมีเรื่องจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามการตอนช่วงสายๆของวันเสาร์นะครับเป็นของคนที่เป็นสายลุยรถญี่ปุ่นพี่เอกจะพาทุกท่านไปชมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มนะฮะทำลำบากด้วยกันเดี๋ยวเราไม่เป็นไรฮะธรรมดาฮะชินแล้วเรากินข้าวลิงกันนะพี่เราจะไม่ได้กินข้าวที่ร้านละโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้างั้นขออนุญาตลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ